สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะตอนนี้เนี่ยประเด็น Talk of the Town อีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนกำลังพูดถึงกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยกระทบกับกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นในระดับรากหญ้าหรือว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูงๆนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนมีบ้านหรือว่าสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินแรกอยู่แล้วนะคะที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลเขามีข่าวแว่วๆกันออกมาว่าจะเริ่มมีการเก็บภาษีที่ดินแบบนี้เนี่ยเราจะเอายังไงกันต่อดีภาษีที่ดินตรงนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเขาเก็บไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันบ้างวันนี้นะคะดร.มิ่งขวัญซึ่งเป็น Chief Economist ของกองทุนบัวหลวงเนี่ยอาสามาเปิดประเด็นนี้ให้พี่ตู่ช่วยไขความสงสัยกันให้ด้วยถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดเรื่องของภาษีที่ดินจะเป็นยังไงแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังพี่ขวัญคุยกับพี่ตู่กันค่ะขวัญอาจจะบอกเราจ่ายค่าบ้านแล้วนี่ค่าไฟเราก็จ่ายเองค่าน้ำจ่ายเองค่าโทรศัพท์ก็จ่ายอ้าวก้าวเท้าลงถนนนะใครจ่ายคะค่าสร้างถนนโรงพยาบาลนะเราไม่ได้จ่ายทั้งหมดหมายถึงถ้าอยู่ในระบบของรัฐเนี่ยในส่วนนั้นมีเงินจากรัฐไปอุดหนุนบางส่วนนั่นแหละเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากมาจากภาษีหนูขวานเห็นบอกวันนี้นัดพี่ตู่นัดมาเยี่ยมใช่ค่ะพี่ตู่สวัสดีค่ะเป็นไรเห็นบอกสติแตกเรื่องอะไรมาลูกสติแตกมากเลยค่ะพี่ตู่คือตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ยขวานมีความรู้สึกว่าขวานน่ะอาจจะโดนภาษีเยอะขึ้นนอกเหนือจากโบนัสที่พี่ตู่ให้เนี่ยขวานต้องเสียภาษีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเออภาษีอะไรพี่กลัวเหมือนปลายปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีภาษีที่เขาเพิ่งผ่านครม.มาคือภาษีมรดกใช่ไหมคะ อันนี้ไม่กลัวขวัญคงไม่ได้มรดกจากพ่อแม่อยู่แล้วใช่แต่ก็ไม่ดีใช่ทำตัวไม่ดี แต่ทีนี้พอมาต้นปีเหมือนกับเขาบอกว่าเขาจะเก็บเรื่องภาษีที่ดินเพิ่มอะค่ะพี่ตู่เออภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างด้วยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าอย่างขวัญเนี่ยขวัญก็ยังเป็นหนี้คอนโดอยู่เลยอะค่ะแล้วขวัญเนี่ยจะต้องถูกจ่ายภาษีเพิ่มหรือเปล่าอะคะพี่ตู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันแน่คะพี่ตู่จริงขวัญไม่ใช่คนเดียวนะที่บ่นเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปโดยเฉพาะชนชั้นกลางบ่นกันมากนะฮะต้องบอกว่าไอ้การจะจัดเก็บภาษีอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์อ่ะ10กว่าปีที่แล้วเป็นคนนำเรื่องขึ้นมาแต่เป็นเฉพาะภาษีที่ดินนะฮะและก่อนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็รัฐมนตรีกองก็ได้เอาเรื่องนี้มาภาษีที่ดินแต่ก็โดนพวกเดียวกันมั้งพี่ก็ไม่รู้นะว่าใครนะคะหรือว่ายังไงแต่ว่าก็คือไม่ผ่านเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินกันเยอะแต่จริงๆมายุคนี้ที่พี่มองนะว่าตอนที่เขาบอกว่าทางนายกนะฮะนายกพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ของเราเนี่ยกับคุณอาสมหมายรัฐมนตรีคลังเนี่ยแล้วก็คุณชายปรีดียาธรบอกว่าจะเก็บภาษีที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจำได้ไหมใช่ค่ะแล้วพอบอกจะเก็บภาษีที่ดินเนี่ยเราก็นึกถึงภาพอะไรล่ะเก็บภาษีใครก็ต้องเก็บคนที่เขาน่าจะมีฐานะอย่างเหมือนเจ้าของตึกนี้ใช่ใช่ไหมวันนี้ที่เรามาใช้ที่ของเขาเนี่ยที่เรามาใช้ที่ของเขาเนี่ยเขารวยไงเขามีที่ดินเยอะแยะไม่รู้กี่แสนไร่นั่งเรือบินมองยังมองไม่หมดเลยอ่ะบินทั้งวันเนี่ยแกคงจะมีปัญญาจ่ายอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแต่เราคิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกดีซึ่งเป็นธรรมชาติของคนตราบใดที่เราไม่เสียประโยชน์เนี่ยแล้วก็โอเคเศรษฐีแล้วมาเศรษฐีช่วยจ่ายช่วยชาติหน่อยนะอะไรแบบนี้ทีนี้เหมือนข่าวว่าแต่ว่าไงมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าภาษีเนี่ยพอดูแล้วมันน่าจะเข้ามายังชนชั้นกลางด้วยใช่ไหมคะพี่ตู่จริงๆแล้วมันกลายพอตอนแรกมันเป็นอย่างนั้น คนก็เฮใช่ไหมบอกดีแต่ไปๆมามันกลายเป็นว่าแทนที่จะไปเก็บภาษีเฉพาะที่มีที่เยอะๆเพราะว่านั่นเป็นการปิดโอกาสคนอื่นในการเอาทรัพยากรอันจำกัด คือที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะฮะมันกลายเป็นว่าอ้าวออกมาอีกทีกลายเป็นเก็บหมดเลยภาษีบ้านด้วยคอนโดด้วยทุกอย่างด้วยทุกคนทีนี้ก็เลยสติแตกกันไปหมด
กระจัดกระจายเพราะฉะนั้นขวัญคงไม่ใช่คนเดียวแล้วที่ตกใจวิ่งเข้ามาหาพี่ตู่ไม่ใช่คนเดียวพี่เตะกำแพงไปหลายทีแล้วนะคะแต่ก็คืออย่างนี้แหละเราก็ประเภทวัยรุ่นใจร้อนกันเนี่ยคนไทยนะคะโดยเฉพาะชนชั้นกลางเนี่ยเรามีความคิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เรากล้าที่จะแสดงออกแต่ก็ต้องบอกว่าแสดงออกเนี่ยอย่าเอาแต่โวยวายเราต้องดูพี่ก็พยายามดูเอ๊ะมันมีจุดไหนหรือเปล่าทำให้เขาเปลี่ยนเป็นจุดนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการเก็บภาษีเรื่องที่ดินเรื่องสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรเงี้ยในประเทศไทยมั้ยน้องขวัญนึกออกมั้ยคือถ้าเท่าที่ขวัญจำได้ตอนที่ขวัญซื้อคอนโดนะคะนอกเหนือจากตัวภาษีแบบเดิมเนี่ยฐานเดิมที่เราเคยจ่ายอยู่แล้วที่เป็นภาษีโรงเรือนใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการเก็บภาษีจากค่าเช่าเนี่ย uh-huh. มันจำได้ว่าในวันแรกเนี่ยที่ขวัญจะต้องเข้าคอนโดเนี่ยพี่ตู่มันจะมี 3-4 ภาษีที่ขวัญต้องไปเสียที่ที่เขตโอนภาษีโอนภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยถ้าขวัญไปซื้อต่อจากคนอื่นงงพี่ก็งงเหมือนกันมีอากรสแตมป์ด้วยตรงนี้สแตมป์เราก็ไม่ได้แปะที่คอนโดทำไมเราต้องเสียตรงนี้ค่ะพี่ตู่ถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยจัดเก็บภาษีในระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงอันเดิมเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยที่เขาจะต้องซื้อคอนโดถัดจากนี้ไปเขาจะโดนอีกไหมอะคะพี่ตู่ที่ไม่คิดว่าถ้ามีการจัดเก็บแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะเกิดซ้ำซ้อนนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาคารที่ดินอะไรเหมือนกันเพราะอะไรคือเดิมเนี่ยนะเรามีอย่างนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินนี่คือมีมานานและปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อันเนี้ยเก็บจากโรงเรือนก็คืออาคารสิ่งก่อสร้างกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนะฮะแต่โรงเรือนก็คือบ้านตึกแถวร้านค้าสำนักงานธนาคารคอนโดโรงแรมโรงหนังโรงพยาบาลโรงเรียนอพาร์ตเมนต์สถานบริการสินค้าไม่เห็นมีวัดเลยและผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นนะฮะเจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบเพื่อแสดงการเสียภาษีณท้องที่ที่ตัวอยู่อย่างพี่เนี่ยอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเขตยานนาวาใช่ไหมก็ต้องมายื่นนะมันก็เป็นของกทมถ้าเราทำตามนั้นแต่ปรากฏว่านี่ห้ามมาเก็บฉันนะเขาบอกต้องให้เสียภายในเดือนกุมภาทุกปีพี่ไม่เคยรู้เลยว่าเราต้องเสียขวัญเคยเสียไหมอย่างนี้ทุกปีพี่ก็ไม่เคยนะช่างกล้องก็ไม่เคยใช่ไหมเคยจะเสียภาษีไม่มีใครเคยรู้นี่คือสิ่งที่มีกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเรามีหน้าที่ต้องยื่นแต่เราไม่ได้ยื่นอันนี้เป็นภาษีที่เขาต้องใช้ไปใช้ในการบำรุงท้องที่เพราะอะไรขวัญอาจจะบอกเราจ่ายค่าบ้านแล้วนี่ค่าไฟเราก็จ่ายเองค่าน้ำจ่ายเองค่าโทรศัพท์ก็จ่ายอ้าวก้าวเท้าลงถนนนะใครจ่ายคะค่าสร้างถนนก็ไม่ใช่เราก็จะไม่ใช่เราแล้วตรงไหนถ้าไม่มีถนนเรามาอยู่ได้ไหมที่บ้านเนี่ยใช่ไหมนี่คือตัวอย่างหลักๆหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลนะเราไม่ได้จ่ายทั้งหมดหมายถึงถ้าอยู่ในระบบของรัฐเนี่ยในส่วนนั้นมีเงินจากรัฐไปอุดหนุนบางส่วนนั่นแหละเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากมาจากภาษีนะเพราะฉะนั้นพอแต่พอเขาทำอย่างเงี้ยภาษีโรงเรือนที่ดินปรากฏว่าแม้กระทั่งต่างจังหวัดก็ไม่มีใครกล้าไปเก็บเพราะว่าคนที่จะทำให้จัดเก็บได้นะอาจจะมีโรงแรมอยู่ก็เลยไม่อยากไปมันมีประเด็นซ่อนมันมีอยู่แล้วแต่ว่าจัดเก็บไม่ได้รู้สึกปีนึงเขาได้เพียง 20,000-30,000 ล้านนะฮะซึ่งจริงๆควรจะได้มากกว่านี้แล้วให้ท้องถิ่นทำกันเองปรากฏว่าไม่มีนี่ค่ะเขาก็เลยมาโหนนี่พี่เลยเข้าใจว่าจากเดิมเนี่ยต้องการเก็บภาษีที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำมันเลยบานปลายสรรพากรคงเห็นช่องสรรพากรเราเก่งนะซึ่งเป็นช่องที่ว่าเราก็บอกเราไม่เคยเสียเราไม่เคยรู้ไงในฐานะประชาชนเนี่ยไม่เคยรู้แต่รู้ว่าธุรกิจต้องเสียอะไรนะคะเราก็ผิดกันทุกคนนะฮะทีนี้พอมาตรงนี้เขาก็เลยเอามาผนวกกันด้วยกันนะฮะนี่ต้องถามก่อนว่าในต่างประเทศเนี่ยจะมีการจัดเก็บภาษีแบบนี้ไหมคือเท่าที่ไปดูมาค่ะพี่ตู่ก็จำแนกได้เป็น4หมวดใหญ่ๆนะคะอย่างประเทศข้างๆบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยเขาจะเก็บตามขนาดของพื้นที่ว่าพื้นที่เท่าไหร่ถ้ายิ่งมีพื้นที่มากก็จะเก็บเยอะ อย่างบางประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือว่าประเทศออสเตรเลียค่ะเขาจะเก็บตามมูลค่าของที่ดินนั้นตามมูลค่าของตลาดว่าตลาดประเมินราคาเท่าไหร่ก็จะต้องเก็บเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนั้นไปอีกอันนึงที่ไปทราบมาก็คือเก็บตามราคาประเมินของราชการในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นเหมือนสหรัฐอเมริกาก็จะตามนี้ค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นเก็บจากสัดส่วนหรือว่าร้อยละของค่าเช่าที่เขาตีเป็นว่าในพื้นที่นึงเนี่ยน่าจะได้ค่าเช่าประมาณเท่าไหร่อย่างของไทยเนี่ยปัจจุบันก็จะมีภาษีส่วนนี้ใช่
อยู่ที่ 12.5% แต่ว่าอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาเก็บตั้ง 40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ตู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ไปดูของต่างประเทศก็จะแบ่งเป็น4ประเภทประมาณนี้แต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยดูเหมือนว่าประเทศที่กำลังพัฒนาคือระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับเราอะค่ะเขาจะเก็บในสัดส่วนค่อนข้างน้อยแต่มันจะไปบานออกในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เข้าใจอย่างนี้นะคะบางทีที่เวลาโวยวายอะไรกันรวมทั้งพี่ด้วยนะแต่พี่โวยวายอยู่ในบ้านแต่กำแพงเท้าเจ็บไปหมดเลยก็เพราะว่าบางทีเราฟังการสื่อสารจากภาครัฐมาเนี่ยไม่ชัดเจนเป้าหมายเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ให้เข้าใจว่าเราจำเป็นต้องเก็บนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างบอกว่าต่างประเทศเขาเก็บกันเยอะแยะเลยแล้วเก็บมากกว่าเราด้วยทำไมเราถึงไม่ยอมจ่ายประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเก็บกันทั้งนั้นพี่ไม่เห็นว่ามีความเกี่ยวพันระหว่างการพัฒนาการเก็บภาษีคือพี่ตู่มองว่าแต่ละประเทศก็จะมีโจทย์ของตัวเองใช่แต่ละที่มีโจทย์ของตัวเองแล้วก็เราก็ต้องบอกไอ้ที่เขาเก็บภาษีเยอะนั้นเขาให้อะไรกับประชาชนกลับในขณะที่เราได้600บาทนี่เท่าที่คนจำได้คือเกษียณแล้วคุณได้600บาทเบี้ยยังชีพต่อเดือนในขณะที่ข้าราชการได้ขั้นต่ำเท่าไหร่9,000บาทต่อเดือนแล้วเพิ่งแก้กฎหมายไปนี่คือความเจ็บใจอ่ะอยู่ในพี่คุยนะพี่คุยกับคนทั่วๆไปเขาบอกทำไมเราไม่ได้ห้ามเลยเราเห็นด้วยข้าราชการได้แต่ของเราโอเคได้เดือนละ600บาทแต่แล้วมาเก็บภาษีเพิ่มเอาไปจ่ายพวกนี้หรือเปล่านะฮะเนี่ยถึงอันนี้พี่ว่ารัฐบาลเขาไม่ได้คิดอะไรเลวร้ายเลยเพียงแต่เขาสื่อไม่ชัดเป้าหมายอาจจะมีปัดเป๋ไปบ้างแต่นี่เขาเริ่มลงตัวแล้วพี่เพิ่งเห็นเขาลงตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพอสื่อไม่ชัดไม่แล้วไปคนก็จะยิ่งแตกคือกันใหญ่เลยแตกคือโกรธแค้นโกรธแค้นซึ่งก็ต้องเรียนว่าทางรัฐเนี่ยอย่าไปโกรธประชาชนเป็นเพราะว่าบางทีเราอาจจะสื่อความเขาไม่เข้าใจนะฮะหรือบางทีเวลาประชุมเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าก็มีทางด้านนักวิชาการบอกมันจำเป็นต้องเสียอย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรแต่คือคุณมันอาจจะจริงหรือไม่จริงพี่ไม่รู้นะแต่ถ้าจริงแล้วเนี่ยมีความจำเป็นคุณต้องบอกสิฉันจ่ายตรงนี้ไปแล้วฉันจะได้อะไรจากการจ่ายหรือว่าการจ่ายตรงนี้เอาไปอุดไอ้ที่ทำกันพังพินาศมาในสมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบันสะสมกันมาโกงกันไปอะไรแบบนี้แล้วก่อนที่จะทำอย่างนี้เนี่ยคุณไปขยายฐานภาษีหรือยังอันนี้พี่ตู่หมายถึงทุกวันนี้อย่างภาษีเงินได้ภาษีจากเงินได้เนี่ยประชาชนที่เสียมีอยู่2ล้านกว่าคนอันนี้รับไม่ได้เลยนี่คือความอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะความบกพร่องของระบบการจัดเก็บภาษีที่ไม่ทั่วถึงกลายเป็นทำให้คนรู้สึกนะคนที่จ่ายภาษีรู้สึกว่าเก็บคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมคุณไม่ได้ไปจัดเก็บพวกนั้นไม่รู้ว่าด้วยอะไรคุณก็เลยมาเอาคนที่จ่ายอย่างสุจริตตลอดเพิ่มภาษีเขาหรือเปล่านี่คือความรู้สึกนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราต้องระมัดระวังพี่คิดว่าภาครัฐเองก็ต้องมีทำความเข้าใจประชาชนซะหน่อยคือจริงๆถ้าเกิดว่าภาครัฐทำความเข้าใจได้ดีเนี่ยประชาชนเขาเข้าใจเขาก็ยินดีที่จะจ่ายพี่เทสอะไรมาพี่เทสหรือการถามใน Facebook อะไรอย่างนี้ถกเถียงเรื่องนี้กันมาบอกว่าเอาล่ะที่ว่าไม่อยากที่จะจ่ายแล้วอย่างเงี้ยถ้าถามว่าขอเก็บภาษีสำหรับที่จะไปปราบปรามคนทุจริตคอร์รัปชันคนเลวเอาเข้าคุกโดยเร็วเรายินดีอย่างเงี้ยขอภาษีจากเงินของคุณได้ไหมเขาคือประมาณเขาบอกยินดีเลยแม้กระทั่งเงินก้อนสุดท้ายที่ใช้ในการเกษียณซึ่งมันไม่พออยู่แล้วเขายินดีที่จะสละนี่ฮะนี่คือการที่บอกว่าตั้งเป้าให้เขาเห็นให้ชัดเจนรู้ว่าเขาจะได้อะไรจากตรงนี้ให้เขามีแพชชั่นมีความรู้สึกเต็มใจที่จะจ่ายภาษีมากกว่าให้เขารู้สึกว่าเขาถูกกดดันมากกว่าที่จะรู้สึกว่าประชาชนเป็นอะไรที่คุณคิดอยากจะทำอะไรก็ทำได้เมื่อคุณไปนั่งอยู่บนเป็นข้าราชการเป็นชนชั้นปกครองแล้วคุณบอกว่าต้องเก็บถ้าไม่จ่ายคุณไปด่าเขาคุณไปด่าเขาได้ยังไงเพราะคุณยังทำหน้าที่ของคุณได้อาจจะยุคไหนก็ตามที่ไม่รู้อันนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าเนี่ยแหละคือการเดินไปด้วยกันกับภาคประชาชนคือพอเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็เป็นกระบอกเสียงให้เองซึ่งพี่คิดว่าเดี๋ยวเวลาเราจะหมดในครึ่งแรกนะซึ่งพี่คิดว่า เรามีทางออกเรามีอะไรงี้การเก็บภาษีนี้มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอยู่ที่ว่าเป้าหมายคุณต้องชัดเจนแล้วก็วิธีการสื่อสารไปค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเข้ามาเรียนถามพี่ตู่ในช่วงหลังว่าใช่เดี๋ยวเรานั่งกินน้ำมันก่อนค่ะนะจ๊ะนะเดี๋ยวให้ขวัญยกตัวอย่างใน Facebook มาได้ค่ะค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะตอนนี้เบรกครึ่งเวลาไปทานน้ำก่อนค่ะ
เราทันน้ำทันท่านะใจเย็นลงใจเย็นลงแล้วจากเมื่อกี้นี้โวยวายใหญ่เลย พอพี่ตู่เล่าให้ฟังก็รู้สึกเออจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะไม่ได้แย่ทีนี้เนี่ยจากขวัญเป็นแบบนี้แล้วท่านอื่นๆนะคะพี่ตู่เขามีท่านอื่นๆเนี่ยบ้างฟีดแบคนะพี่ดูใน Facebook ก็ขำๆนะแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งมาดูตอนนี้นะต้องดูจนจบใน10นาทีข้างหน้าเพราะว่าถ้าฟังพี่อ่านจาก Facebook มาเดี๋ยวท่านแบบควันขึ้นนะฮะโดยเฉพาะทางภาครัฐและสรรพากรนะฮะต้องบอกว่าแทนที่จะได้ดอกไม้นโยบายนี้กลับได้ก้อนอิฐเพียบเลยนะฮะหนักๆเลยหนักๆแล้วก็ขำๆเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าจากเดิมประชาชนเข้าใจว่าจะเก็บเฉพาะที่ดินของมหาเศรษฐีไปๆมาๆจะเก็บยกเข่งนะฮะคนเกษียณไม่มีรายได้อื่นจะเอาเงินที่ไหนมาเสียตอนทำงานอาจซื้อบ้านราคา 2-3 ล้านได้ผ่อนธนาคารพอหมดผ่อนหมดก็เกษียณไม่มีเงินแล้วค่ะต้องผ่อนในรัฐบาลอีกหรือเก็บภาษีลมหายใจเลยไหมโอ้โหอันนี้กูดไอเดียนะกูดไอเดียกูดไอเดียนะคะแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกช่วยดูแลการใช้จ่ายของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศก่อนจะเพิ่มภาระประชาชนเถิดครับนะฮะแล้วก็ควรแจ้งตั้งแต่ได้ที่ดินบ้านว่าต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างรัฐมีบริการอะไรที่เกี่ยวข้องที่คนมีบ้านและที่ดินต้องจ่ายค่าบริการหรือพวกเราคนมีที่ดินมีบ้านทำอะไรในแง่ลบหรือต้องไปจ่ายค่าชดเชยไม่อย่างนั้นคนจะไม่เข้าใจว่าจ่ายเพื่ออะไรใครได้ใครเสียอันนี้ไอเดียดีนะไอเดียดีอีกคนถ้าแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้เงินภาษีในปัจจุบันเหลือเฟืออีกคนต้องหาเงินไปอุดหนุนรัฐวิสาหกิจธนาคารรัฐที่ขาดทุนขอโทษนะคะที่ขาดทุนบาปเพราะกรรมการและผู้บริหารร่วมกันโกงเงินหรือปล่อยหนี้เน่าแล้วเอาภาษีไปอุดโครงการข้าวเน่าไม่เห็นจับคนที่ผลิตข้าวคุกอะไรสักคนนี่ที่พูดให้ฟังคือความรู้สึกของคนนะฮะแต่อันนี้น่ารักนะอันนี้น่ารักอันนี้ต้องบอกคุณชายปรีดียาธรอย่าฟังนะเขาบอกว่าขอตาย2แป๊บให้กับคนผูกหูกระต่ายน่ารักมากเลยนะฮะอันนี้อ่านพอละนี่คือวิธีคืนความสุขให้ประชาชนอย่างพิสดารที่ไม่มีใครในโลกเขาทำกันยังมีอีกเยอะเยอะมากเลยฟังฟีดแบคพี่ตู่แล้วเหมือนที่พี่ตู่บอกเลยว่าเหมือนการสื่อสารที่มันไม่ตรงการสื่อสารคนก็จะมีฟีดแบคใช่แล้วที่คือเขาสื่อสารผิดตอนนี้เขาไปสื่อสารที่จำนวนเงินว่าถ้าเท่านั้นเท่านี้จะเสียเท่านั้นเท่านี้คือมันไม่ใช่คนกลุ่มอีกกลุ่มนึงบอกทำไมฉันต้องเสียในเมื่อทุกวันนี้ก็เสียภาษีแวดต้องเสียภาษีเงินเดือนโบนัสนะหรือภาษีอะไรหรือเนี้ยเยอะแยะอยู่แล้วดังนั้นการสื่อสารต้องมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์มากกว่ามุ่งไปที่ว่าทำไปเพราะอะไรแล้วคนจ่ายจะได้อะไรงั้นพี่ตู่ลองแล้วค่อยมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่ทีนี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะมันมีประโยชน์มากเลยนะฮะก็คือว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เรามีเงินที่จะไปพัฒนาประเทศและที่สำคัญตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป้าหมายเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ว่าลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาทำเราต้องทำไม่เห็นต้องทำตามคนอื่นเลยแต่ขวัญอยากมีการเดินทางที่สะดวกขึ้นไหมโอ้ขวัญอยากนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงมากยังไงนั่งจากนี่ไปหัวหินไปหัวหินใกล้ไปไหมขวัญอยากนั่งไปถึงสิงคโปร์เลยได้ไหมเห็นไหมเนี่ยคือคนเราอยากมีอย่างนั้นเอาแล้วใครจ่ายล่ะนั่นน่ะสิคะใช่ไหมถ้าบอกเรามีแบบนี้แล้วเราจะได้อะไรและที่สำคัญภาษีพวกนี้มันกระจายไปยังท้องถิ่นนะค่ะจังหวัดไหนเก็บได้เท่าไหร่เป็นของจังหวัดนั้นที่พี่เห็นความน่าทึ่งก็คือว่าอย่างกรุงเทพถ้าพี่เสียปุ๊บเนี่ยอ่ะทีนี้พี่ต้องสนใจสิเธอมาเก็บเงินฉันเพิ่มแล้วเธอใช้อะไรกับเงินฉันนะกทม.ตายแน่เลยงานนี้จะไม่เรียกใต้โต๊ะอีกไม่ได้อีกแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องลบนะจ๊ะ อันนี้เราก็จะถามว่าเก็บภาษีเพิ่มเนี่ย คุณมีจะทำอะไร คุณสามารถทำที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นได้ไหม ใช่ไหมคะขี่จักรยานอย่างนี้จะโดนคนชนตาย ต้องหลายคนแต่พี่ไม่ได้ขี่นะถ้าพี่ขี่ต้องมีสำล้อค่ะสำล้อถีบแล้วให้คนอื่นถีบพี่นั่งในนะเพราะไม่มีอานขนาดพี่ อันนี้แหละก็เลยเนี่ยมันจะทำให้คนตื่นตัวที่จะทำให้ดูแลเงินของเราดีขึ้นไม่ใช่จะเอาปู้ยี่ปู้ยำอย่างที่เกิดมานะฮะถึงขนาดที่ลุงตู่เองหรือคุณชายอุ๋ยเองหรือว่าคุณอาสมหมายใช่ไหมฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่านออกมาพูดว่ามันไม่มีเงินเหลือจะไปทำอะไรอีกแล้วโกงเงินขนาดนี้นะเราต้องการให้เราประเทศเดินหน้าแต่เราไม่ทำกันนะจริงๆภาษีนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อนะเป็นภาษีจงจำคนโกง อะไรอาจจะมีคนจ่ายไปแล้วแบบอย่างเงี้ย
คนนึงก็ทำให้เราแบบช่วยกันต่อต้านคอร์รัปชันอันนี้ค่ะคือถ้าเราเริ่มอย่างนี้ได้แล้วค่อยบอกมาว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วถ้ากระทบคนขนาดไหนซึ่งเขาไม่ไหวจะต้องผ่อนปรนยังไงค่อยอีกเรื่องนึงไม่ใช่พอคนมีปัญหาปุ๊บคุณก็มานั่งคำนวณแม้บ้านล้านกว่าเสียเท่านี้เองแล้วจะตอนแรกอะไรนะบ้านเกินล้านไม่ถึงล้านไม่ต้องเสียภาษีขอโทษอีบ้านราคาต่ำกว่าล้านนะคะมีแต่บ้านเอื้ออาทรค่ะอ๋อใช่จริงค่ะทีนี้ก็ต้องอย่างนี้ค่ะวิธีการสื่อสารเนี่ยอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าเขาไม่คุ้นกับการคุยกับคนอ่ะใช่ไหมใช่ลุงตู่แกอาจจะเป็นระบบทหารหรือเปล่าคะพี่ไม่ได้หมายถึงลุงตู่นะหนูหมายถึงลุงตู่นะนี่ค่ะคนนี้น้องขวัญนะคะเขาว่าลุงตู่นะคะป้าตู่ไม่เกี่ยววายตายแล้วหนูกลายเป็นจำเลยไปเลยไม่ค่ะก็คือนายกเองเนี่ยนะคะพี่เชื่อว่าท่านมีความเข้าใจเพราะสังเกตตอนแรกบอกอย่าให้คนเดือดร้อนนะคะอย่าให้คนที่แบบเข้าใจไม่ไหวเดือดร้อนหรืออะไรแต่มาพักหลังนี่เริ่มแบบว่าขวัญว่าคุณลุงอ่ะเขามีความตั้งใจดีแหละตั้งใจดีแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจะให้ประชาชนรับรู้ประโยชน์ตรงไหนได้ยังไงคือถ้ามีคนช่วยสื่อกันอย่างนี้ก็ดี คุณชายปริยาธรเองก็มีความตั้งใจดีแต่วิธีการสื่อออกไปเนี่ยคือท่านคุยอยู่ในวงพวกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะแต่กับประชาชนทั่วไปต้องเข้าใจจิตใจหัวจิตหัวใจเขาเขาเห็นภาษีที่เขาจ่ายแล้วเก็บไม่ท่วนทั่วใช่ไหมฮะแล้วเขาจะมาเก็บเพิ่มแล้วเขาก็เห็นนาฬิกาอะไรในสภาพี่ยังแค้นอยู่นะอีนาฬิกาอีเรือนละเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีเก้าอี้หลุยใช่ไหมซึ่งเราก็แบบไอ้จนป่านนี้มันยังเงียบอีกแถมยังจะมีไมโครโฟนเทวดานี่อย่าว่าสะกิดนะแต่นี่คือความจำเรายังไม่หายนี่แค่พูดอะไรเล็กๆกระจุกกระจิกแล้วเราก็เห็นการไปเยี่ยมสภาอะไรนะรัฐสภาในต่างประเทศแต่ขอโทษสภาคุณอยู่ในสนามบอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือความขมขื่นของคนที่ควักเงินจากการทำงานหนักไปจ่ายให้กับพวกอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอีกบาทเดียวเขาก็รู้สึกไงคือเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายก็เรียกว่า approach ใหม่ให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันเกิดเพราะอะไรยอมรับความจริงบอก1ตังค์ไม่พอตังค์ไม่พออย่าว่าแต่พัฒนาเลยพี่ว่าเอามาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากนะนะฮะเพราะก็ต้องบอกว่ามันมีของเดิมที่เป็นภาระของเราอีกเยอะแยะเท่าไหร่นะถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วบอกแต่ถ้าเก็บอันนี้มาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราจะได้ประโยชน์อะไรและเราก็เป็นพี่จะถามเลยประชาชนคนไทยช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยได้ไหมครับซึ่งล่าสุดมาเนี่ยคุณสมหมายพูดได้ดีมากท่านพูดมาตรงๆเลยว่าเป็นอย่างนี้มันไม่พอเงินจากเดิมแล้วต้องการเดินหน้าหรืออะไรท่านบอกว่าท่านทำมาเนี่ยยุคนี้ไม่มีใครได้ไม่มีรัฐบาลได้แต่เป็นเงินสร้างสมเอาไว้ให้ใช้ในยุคหน้านะฮะเพราะไม่อย่างนั้นมันไม่มีเงินแล้วเราก็เลยเริ่มระแวงว่าเอ้ยถ้าเราเลือกตั้งใหม่เราเลือกรัฐบาลอะไรเข้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะยิ่งถังแตกตายแล้วเขามีเงินเอาไว้ใช้อีก2ปีข้างหน้านะเพราะกว่าจะเก็บเนี่ยก็ประมาณสัก2ปีถึงตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเราหน้าที่จะดีขึ้นกว่านี้แล้วนะฮะแต่ถึงตอนนั้นพี่ก็เริ่มระแวงตายแล้วถ้าฉันเลือกตั้งมาแล้วได้คนไม่ดีมามันก็มาเอาเงินจากที่ฉันต้องอุตส่าห์จ่ายเพิ่มนี่ไงเราถึงต้องสนใจและใส่ใจติดตามไม่อย่างนั้นพอเขาเป็นรัฐบาลเขาจะทำอะไรก็ได้ถูกไหมฮะใช่อันนี้ก็จะทำให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องดูใช่ไหมว่าถ้าขวัญอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมอยู่หาดใหญ่ขวัญอยู่หาดใหญ่ขวัญก็ต้องดูเอ๊ะเนี่ยพ่อแม่เราต้องเสียภาษีอย่างเงี้ยแล้วเข้าเงินไปทำอะไรนั่นนะสิโปรเจกต์เช่นจะไปอะไรพาทัวร์ต่างประเทศอะไรเอ๊ะได้ยังไงมันนี่ประโยชน์นี่ฮะสร้างความตื่นตัวพี่ว่าเราใช้ approach วิธีนี้เนี่ยน่าที่จะเข้าใจกันมากกว่าค่ะพี่ตู่เล่าขวัญฟังประมาณนี้ขวัญก็เย็นลงเยอะเลยค่ะจากเมื่อกี้นี้ที่วิ่งมาโวยวายนี่คือการสร้างส่วนร่วมแต่ว่าต้องบอกว่ารัฐบาลเขาตั้งใจดีจริงๆแต่เขาคือพี่จะเข้าใจเพราะพี่ก็เข้าครัวทหารนะฮะก็จะเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็คุณลุงสมหมายคุณลุงท่านรัฐมนตรีคลังนี่เรียกตามพวกเด็กๆนะฮะท่านเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษตัวเล็กๆนะฮะที่มีความตั้งใจมั่นและอยากจะทำให้แบบเกิดสิ่งดีๆกับประเทศพี่นึกถึงคุณปู่สมหมายในอดีตที่ลดค่าเงินบาทอ๋อโอ้ยตอนแรกก้อนอิฐเพียบเลยพร้อมรองเท้าค่ะนะจนผ่านมาหลายปีถึงรู้ว่าท่านได้เสียสละตนเองทำในสิ่งที่ช่วยประเทศชาติพี่คิดว่ารัฐมนตรีคลังของเราคนนี้เนี่ย
เขาตั้งใจดีเขาไม่ได้อะไรเลยแถมเขาเองก็เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเหมือนกันใช่ไหมฮะวันนี้เป็นความจริงที่ไม่ทราบเลยอะค่ะความจริงที่ไม่มีใครทราบนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเรารับฟังกันนะคะโดยเฉพาะภาครัฐต้องเข้าใจภาคประชาชนมากกว่านี้นะคะภาครัฐตั้งใจดีแหละแต่ว่า execution ของท่านแต่ละอันนี่บอกคือความที่พี่ใกล้ชิดคนพี่ก็เลยเข้าใจนะอันนี้ยอมเสียหรือยังยอมก็ได้ค่ะ